สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับแล้วนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านครับสัปดาห์ที่แล้วผมทำเคาน์เตอร์ครัวนะครับติดตั้งเตาแก๊สและติดตั้งซิงค์ล้างจานก็ทดสอบการใช้งาน1สัปดาห์นะครับก็ไม่มีปัญหานะน้ำไม่รั่วไม่ซึมสามารถใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาต่องานโดยการทำตู้ด้านใต้กันครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตู้ไม้พาเลทนะครับใต้เคาน์เตอร์ครัวนะครับผมก็ทำออกมาตามการใช้งานจริงประมาณนี้แหละครับจะให้ดูครับนี่คือการใช้งานจริงๆนะผ่านไป1สัปดาห์นะครับก็จะมีความเลอะเทอะตามปกติของการใช้งานนะครับก็ภรรยาก็จามมาตากไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วผนังก็ทำจุดยึดนะครับสำหรับแขวนอุปกรณ์ต่างๆที่ผมอยากจะแขวนนะแต่ว่าสายไฟนี่ยังเดินไม่เรียบร้อยนะทีนี้วันนี้เราจะมาเก็บงานด้านล่างกันก่อนนะก็คือซิงค์ด้านล่างนะครับผมก็พยายามจะลองจัดดูว่าเราสามารถเอาของอะไรนะครับที่มันสเปะสปะในครัวเนี่ยมาจัดใต้ซิงค์ได้บ้างนะครับเพื่อเตรียมทำตู้นะครับอยากจะบอกว่าการทำเองเนี่ยมันดีกว่าการซื้อสำเร็จนะครับเพราะว่าเราสามารถปรับให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานของบ้านแต่ละคนได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านผมนะครับผมก็จะใช้งานในรูปแบบนึงส่วนใครนะครับจะเอาไปดัดแปลงนะครับก็ทำให้เหมาะกับบ้านตัวเองนะครับคือจะบอกว่าหลายคนเนี่ยไปซื้อตู้สำเร็จรูปนะครับแล้วก็มาใส่ด้านล่างนะครับซึ่งจะต้องบอกว่ามันใช้งานได้แล้วมันก็ดีมากๆนะครับเพราะว่าทั้งทนแล้วก็ออกแบบมาสำหรับการใช้งานเพื่ออยู่ในตำแหน่งนั้นๆอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับของผมนะครับตอนที่เราทำท็อปขึ้นมานะครับสังเกตว่าข้างล่างเนี่ยมันจะมีระบบน้ำมีท่อน้ำมีถังบำบัดนะครับแล้วก็มีตัวท่อใต้ซิงค์นะครับซึ่งเราไม่สามารถเอาตู้อะไรต่างๆเนี่ยมาใส่ได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถปรับให้เหมาะสมนะครับกับการใช้งานในบ้านเราเองได้โดยดูจากเครื่องครัวหรืออุปกรณ์ที่เราจะเอามาเก็บไว้ใต้นี้นะครับเป็นหลักนะแต่ก่อนที่เราจะไปออกแบบทำตู้กันนะครับทำการปิดส่วนที่มันเป็นเหล็กที่มันไม่สวยก่อนครับผมก็จะเอาไม้นะมาปิดตอนนี้ผมเอาไม้พาเลทนะครับมาบังตัวด้านในนะครับที่มันเป็นขาเหล็กอยู่นะฮะเพื่อที่เดี๋ยวจะทำชั้นต่างๆทับอีกทีนะครับตอนนี้เนี่ยผมปิดด้านหน้าไปก่อนโดยการติดตั้งนะครับผมก็เอาเกลียวปล่อยเนี่ยนะยิงเข้าโครงเหล็กไปดื้อแบบนี้เลยครับง่ายๆเลยนะตอนที่ผมทำโครงซิงค์ล้างจานขึ้นมาเนี่ยครับผมจะบอกว่าบางจุดเนี่ยมันไม่ได้มีจุดยึดไว้สำหรับทำแผ่นปิดนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะมาทำตามทีหลังนะซึ่งตอนที่ผมขึ้นขาโครงตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยข้างบนเป็นเหล็กฉากข้างๆเป็นเหล็กกล่องนะครับเราสามารถผสมได้นะมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบเหล็กกล่องทั้งหมดหรือว่าเหล็กฉากทั้งหมดนะครับอันนี้ผมใช้วัสดุที่เหลืออยู่ที่บ้านมีอยู่นะครับแล้วก็อย่างตรงด้านในเนี่ยครับมันไม่มีจุดรับน้ำหนักอยู่แล้วนะเราจะทำแค่ตัวแผ่นปิดเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยใช้ตัวซีไลน์สำหรับผนังเบานะครับหรือว่าโครงข้าวเนี่ยมาติดเข้าไปครับเพื่อทำจุดยึดเนี่ยครับติดแล้วก็จะได้โครงแบบนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเสริมได้ทุกจุดครับแค่นี้เองเราก็จะมีขาล่างแล้วตอนนี้ครับผมจะทำชั้นวางของเป็นท็อปนะครับใต้ซิงค์ตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วจะใช้ไม้จะใช้เหล็กมาเชื่อมหรืออะไรก็ได้นะครับอันนี้คือแล้วแต่ถนัดนะแต่ผมจะบอกว่าตอนแรกผมก็ไม่ไว้ใจนะกับไอตัวซีไลน์แบบนี้ครับแต่หลังจากที่ได้ทำฝ้าหลังคาแล้วผมรู้ว่าซีไลน์เนี่ยรับน้ำหนักได้ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ตัวท็อปตัวนี้น้ำหนักผมไม่ได้วางอะไรมากมายนะวางแค่กระทะหรือแก้วนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะใช้ซีไลน์นะครับในการทำคานฝั่งนี้ซะเลยนะครับแบบนี้นะฮะก็ฝั่งนึงติดกับกำแพงนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงนะครับก็ติดกับขาเหล็กแบบนี้ครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะยิงโครงนะครับเข้ากับซีไลน์ตัวล่างนะครับจริงๆหลักการนะเหมือนตอนเราทำฝ้าเลยครับทุกอย่างเลยครับนี่ฮะอันนี้เองส่วนวัสดุนะครับที่ผมใช้ทำตัวท็อปนะครับก็คือซีเมนต์บอร์ดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เหลือจากตอนที่ทำบ้านนะครับจริงแล้วตัวซีเมนต์บอร์ดเนี่ยมันก็แข็งแรงพอที่มาวางเฉยๆมันก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับเราก็ตัดโครงตัดขอบอะไรให้เรียบร้อยนะใส่เข้าที่จริงเพื่อนๆจะยึดติดให้แข็งแรงกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ของผมเนี่ยจะวางไว้เฉยครับเผื่ออนาคตครับต้องการจะปรับเปลี่ยนอะไรหรือต้องการจะเซอร์วิสอะไรนะครับตัวแผ่นนี้เราก็จะยกขึ้นมาสามารถเซอร์วิสข้างล่างได้ครับฮะผมลองเอาชั้นมาใส่แล้วก็วางของดูแล้วนะครับแต่ว่าเห็นขอบตรงนี้ไม่ค่อยสวยนะครับเราก็ง่ายๆครับเอาไม้พาเลทตัดเป็นชิ้นสักชิ้นหนึ่งนะครับนี่มาใส่ตรงนี้ปิดไว้ซะเลยครับนี่แค่นี้ก็สวยแล้วอยากจะบอกเพื่อนๆนะครับคนที่ DIY นะครับเราทำงานแบบขนาดนี้ได้นะ
พวกเศษมงเศษไม้นะที่เราตัดเหลือเศษแล้วเนี่ยอย่าทิ้งนะครับเพราะว่าพอเก็บขึ้นมาเนี่ยนี่นะครับอันนี้ผมลองทำดูนะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเพราะตอนแรกไม่คิดว่ามันจะออกมาแบบโอเคแบบนี้นะครับแต่ว่าก็ทำมาแล้วมันก็โอเคนะนี่ผมก็จะมาวางตรงนี้นะครับไว้ใส่พวกเครื่องปรุงเล็กๆน้อยๆฮะคือเวลาที่เราทำอะไรเองครับเราสามารถจะจัดสัดส่วนนะครับในการใช้งานนะให้เหมาะกับบ้านเราได้ครับผมก็จะใช้ล้อตายนะครับติดไปที่ไม้พาเลทนะครับแบบนี้นะแล้วก็คือจะบอกว่าผมมีปัญหาตลอดนะครับในเรื่องการวางเก็บแก้วน้ำครับเพราะว่าเนี่ยครับมันเก็บไว้ในกล่องเนี่ยครับมันเกะกะมากเลยครับไม่มีที่ปากจานนะเพราะนั้นผมก็จะทำชั้นสำหรับวางเก็บแก้วน้ำโดยเฉพาะครับจะไว้ตรงนี้นะฮะนี่ครับเดี๋ยวลองดูนะว่าทำได้ไหมประกอบเป็นกรอบคร่าวๆดูนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะตอนนี้นะครับผมก็จะทำชั้นนะครับโดยกำหนดจากขนาดของแก้วใบที่สูงที่สุดนะครับในบ้านผมในใบนี้สูงสุดครับก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะตอนนี้ก็จะเป็นชั้นที่สไลด์เข้าออกได้แบบนี้นะฮะนี่นะครับแล้วก็เห็นไหมบอกแล้วของทุกอย่างเหลือๆอย่าเพิ่งทิ้งครับเก็บไว้เดี๋ยวได้ใช้แน่นอนนี่มาครับตัวแผ่นปิดหลังแบบนี้ไหมได้เหมือนกันโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ชั้นวางแก้วแล้วตรงนี้ก็คือที่ทำเสร็จนะครับเวลาเอาออกมาเราก็ออกมาอย่างนี้โอเคนะครับเก็บแก้วได้สำหรับการปิดด้านข้างนะครับผมก็จะใช้ตัวสมาร์ทบอร์ดเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งเคยบอกไปแล้วนะวิธีตัดสมาร์ทบอร์ดนะครับใครจะใช้ตะปูคอนกรีตกรีดนะครับหรือว่าจะใช้คัตเตอร์นะครับมากรีดแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะง่ายมากครับสำหรับการตัดสมาร์ทบอร์ดกรีดเสร็จแล้วก็หักครับแค่นี้เองก่อนที่เราจะนำสมาร์ทบอร์ดไปติดตั้งนะครับเราก็จะทำการทาสีก่อนครับเพราะว่ามันจะได้มีเลอะพื้นที่ที่เราทำงานอยู่ครับสีแห้งนะครับเราก็ใส่ไว้เลยนะครับทีเนี้ยถ้าหลายคนอาจจะถามเอ้าทำไมเลือกแบบมีรูๆทำไมเลือกถึงแบบเลือกลายนี้ครับจริงๆมันเป็นลายที่ผมชอบส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่ามันก็โมเดิร์นดีนะแต่ว่าใครอยากได้ลายอื่นก็ได้นะครับหรือใครจะเอาวัสดุอื่นมาปิดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าผมใช้ตัวนี้เพราะว่ามันไม่ขึ้นรามันทนชื้นนะครับแล้วก็มันทนความร้อนอะไรต่างๆได้ดีนะครับแต่ที่สำคัญคือมันเช็ดทำความสะอาดทุกอย่างมันง่ายไปหมดเลยครับก็เลยเลือกวัสดุตัวนี้นะแล้วก็อีกผลนึงนะที่เลือกเป็นรูๆแบบนี้นะครับเพราะว่ามันสามารถระบายความชื้นและกลิ่นอับได้นะครับผมเคยใช้ตู้ที่เป็นตู้ปิดทึบครับปัญหาคือมันเหม็นอับมากๆครับแบบนี้เนี่ยสบายกว่าเยอะครับแน่นอนนะครับเราก็จะเห็นร่องต่างๆแบบนี้นะครับเราก็เก็บงานด้วยซิลิโคนอีกรอบนึงครับพวกขัวน็อตต่างๆนะเพื่อนๆก็เอาสีขาวมาแต้มเก็บได้นะครับผมยังไม่ได้แต้มนะแล้วก็ตรงรอยต่อต่างๆครับที่มันห่างจากตัวเคาน์เตอร์นะครับเราก็เอาซิลิโคนมายาแนวครับเสร็จแล้วนะครับพวกรอยต่อต่างๆนะครับก็จะหายไปแบบนี้นะครับก็โอเคแล้วนะฝั่งนี้ส่วนด้านหน้านะครับผมตั้งใจว่าจะไม่ปิดนะครับเพราะว่าไม่ต้องการให้มันมีกลิ่นอับด้านในนะครับแล้วก็เซอร์วิสต่างๆการวางของของผมมันค่อนข้างสะดวกสบายอยู่แล้วนะแต่ใครอยากทำฝาปิดก็ทำเหมือนด้านข้างได้เลยนะครับหรือใครอยากจะดีไซน์ให้มันเป็นฝาตู้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ของผมเนี่ยผมจะเอาไม้มาปิดแค่ขอบตรงนี้นะครับที่เราเว้นไว้ในตอนแรกนะครับก็คือเอาไม้พาเลทนะฮะเป็นชิ้นนะครับตัดเข้ามานะครับแล้วก็ติดเข้าไปแบบนี้ครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เจาะไม้นะครับแล้วกลัวไม้แตกนะผมแนะนำอย่างนี้แล้วกันนะอันนี้เป็นเทคนิคแล้วก็วิธีการของผมนะครับคนอื่นอาจจะเป็นวิธีอื่นก็ได้นะคือเวลาผมเจาะไม้เนี่ยผมจะอาจจะเจาะแยกอย่างนี้ก็ได้นะหรือเจาะในที่ก็ได้นะครับผมจะใช้ตัวน็อตนะครับที่เป็นหัวเปเปอร์นะครับหน้าตาแบบนี้นะนี่คือน็อตหัวเปเปอร์นะครับก็คือน็อตที่เราไว้เจาะเข้ากับเหล็กนะครับสำหรับยึดโครงหลังคานะเพราะว่าหัวมันจะเหมือนหัวสว่านนะผมไม่จำเป็นจะต้องเจาะสว่านนำนะครับแต่ถ้าใครไม่มีนะครับจะเจาะสว่านนำก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับเวลาลงนะครับผมจะไขลงไปเจาะลงไปเบาๆก่อนนะครับเห็นไหมมีแบบนี้นะครับซูมให้ดูดีกว่านี่นะเจาะลงไปแบบนี้นะครับเบาๆปื๊บเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วพอมันลงไปสักนิดนึงนะครับให้ถอยน็อตกลับครับถอยน็อตกลับนะครับแล้วก็เจาะใหม่ถอยกลับเจาะใหม่นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตหลายๆครั้งที่ผมขันน็อตนะครับผมจะทำอย่างนี้ตลอดเลยครับเจาะเข้าแล้วถอยกลับนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไม้เนี่ยมันแตกนะครับนี่แบบนี้เห็นไหมทะลุแล้วนะครับแล้วก็ตัวแผ่นไม้เนี่ยไม่แตกด้วย
ส่วนในจุดอื่นๆนะครับเช่นตรงนี้ผมวางถังขยะนะครับผมก็จะเอาตัวซีเมนต์บอร์ดนะครับมาวางไว้เฉยๆนะครับแล้วก็อย่างที่วางซิงค์ล้างจานนะครับผมก็จะเอาไม้พาเลทเนี่ยมายกไว้เฉยๆนะส่วนตรงนี้นะครับผมก็วางถังน้ำนะครับใส่ที่กดน้ำนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นที่สำหรับเซอร์วิสนะครับระบบบำบัดน้ำไขมันอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมจะไม่เอาอะไรปิดเลยนะเพื่อง่ายต่อการเซอร์วิสในอนาคตนะครับรวมถึงใต้ซิงค์ตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อกันกลิ่นเหม็นและความชื้นเวลาน้ำมันรั่วอะไรต่างๆนะครับผมก็จะเซอร์วิสง่ายตามสัญญานะครับค่าใช้จ่ายสำหรับการสร้างเคาน์เตอร์ครัวทั้งหมดนะครับเริ่มจากเหล็กกล่องและเหล็กฉากเนี่ยผมใช้อย่างละ1เส้นครับราคารวมกัน285บาทไม้พาเลทเนี่ยผมใช้ไม้สนที่อบยางมาแล้วครับทั้งหมดใช้1มัดพอดีเลยราคา250บาทแล้วก็เศษที่เหลือๆอยู่นะครับคิ้วสแตนเลสสี่เหลี่ยมเนี่ยแพงหน่อยครับเส้นละ230บาทผมใช้2เส้นรวมเป็น460บาทแผ่นซีเมนต์บอร์ดเนี่ยใช้เศษที่เหลืออยู่ครับส่วนสมาร์ทบอร์ดเนี่ยแผ่นละ60บาทใช้2แผ่นรวมเป็น120บาทเตาแก๊สหน้ากระจกแบบฝังเนี่ยราคา 1,200 บาทครับส่วนซิงค์ล้างจาน2หลุมแบบมีที่เสียบปีดและอุปกรณ์ครบชุดเนี่ยราคาแค่ 2,800 กว่าบาทเท่านั้นเองและเคาน์เตอร์ครัว DIY ที่ผมทำเองชุดนี้ราคารวมทั้งหมดอยู่ที่ 5,115 บาทเท่านั้นเองครับนี่แหละครับตู้เคาน์เตอร์ครัวของผมนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอาจริงๆก็คือเพื่อนๆสามารถทำฝาปิดนะครับทำบานพับอะไรต่างๆได้นะถ้าใครอยากทำนะครับแต่ของผมชอบการใช้งานแบบนี้เพราะว่าผมไม่ชอบฝาที่มันเกะกะนะครับแบบนี้ค่อนข้างสะดวกกว่านะครับและงาน DIY นะครับเราสามารถปรับแต่งได้นะครับตามความพอใจตามการใช้งานของเรานะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะครับนี่คือข้อดีของงาน DIY นะครับและสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 300,000 Subscribe ด้วยนะครับและไปติดตามคอนเทนต์อื่นๆนะครับเป็นคลิปความรู้นะครับรวมถึง DIY ด้วยนะอยู่ใน TikTok นะครับมีลงทุกวันเลยนะครับและการต่อเติมห้องครัวผมยังไม่จบนะครับติดตามต่อสัปดาห์หน้าครับแล้วก็จริงๆจะบอกนะว่าห้องครัวนี้ผมใช้งานจริงแล้วนะครับเพราะว่าผมก็ย้ายของในบ้านเนี่ยมาไว้ตรงห้องครัวนี้หมดแล้วครับเหลือแค่ทำประตูกับฝ้าด้านบนแค่นั้นเองนะครับ